ตอนแรกคิดว่าลุงม่อนจะชวนไปกินอะไรหรูๆกดเดินเข้ามาหรูมาก10นาทีเจอกันได้แก้วสีเขียวเชียร์แก้วหยิบเองด้วยเขาบอกว่าเป็นร้านกรอบหมูกรอบ Crispy Pork Alley ที่เตรียมใจมากินของแพงเดี๋ยวให้ได้ฟังที่มาที่ไปของ Crispy Pork Alley กับอาจารย์ม่อนแล้วกันนะครับจริงๆอ่ะเขาอยู่ในตรอกเลยมันเป็นตรอกที่อยู่ในตลาดสามย่านฝั่งนึงทะลุถนนพระราม4นะมองจากพวกคอนโดอยู่ตีนสะพานลอยที่รถวิ่งขึ้นเนี่ยได้นะนี่เขาขายดีตอนหลังเขาเลยมาเซ็งห้องที่เมื่อก่อนตรงนี้เป็นร้านขายซีล็อก35สตางค์การตกแต่งนะไม่มีเลยก็คือเอาเครื่องซีล็อกออกไปแล้วเอาโต๊ะมาตั้งคนก็นั่งกินกันตอนนี้บอกเลยเต็มร้านแน่นเอียดร้านนี้นะครับกึ่งเซลฟ์เซอร์วิสวิธีการก็คือไปเอาใบออเดอร์จดลงไปว่าจะกินอะไรดูจากเมนูไปยื่นหลังร้านแล้วรอเข้าไป10นาที15นาทีครึ่งชั่วโมงแล้วแต่คนเยอะคนน้อยแนะนำว่าถ้ามาด้วยกันสั่งเหมือนกันจะได้เร็วขึ้นนิดหนึ่งน้ำก็เหมือนกันเซลฟ์เซอร์วิสเดินไปตักจากถังน้ำแข็งมาเลยผ่านมา15นาทีแล้วเรายังคงรอต่อไปโต๊ะที่มาก่อนเราเริ่มได้ทานแล้วผ่านไปแล้วครึ่งชั่วโมงรอต่อไปถ้าไม่อร่อยมีโกรธนะเว้ยเที่ยง55แล้วครับรอมา40นาทีแล้วสบายแต่ลุงจ้อนบอกไว้เลยนะถ้าไม่อร่อยแล้วโดนแน่ลุงม่อนคนชวนต้องโดนก่อนอดทนนิดนึงเดี๋ยวของอร่อยมาแล้วหยิบทันทีเลยนะผมใกล้ไปไหมอยู่ๆก็จบเลยพรุ่งนี้รวยโชว์เลขครับลองดูนะจะเป็นคดีหวยอลเวง6 ล้านบาทย่างกันหรือเปล่าลุงอั๋นไม่อยู่ไปเชงเม้งแต่ลุงอั๋นส่งเลขมาให้ซื้อมาแล้วระหว่างรอมาแล้วครับลุงเอกมันแทบจะชนเลนแล้วนั่นแหละหมูกะเพรานี่ดูนี่สมกับการรอคอยไหมของนี้เนี่ยรอไปเกือบชั่วโมงมาแล้วเดี๋ยวจะต้องดูว่าเข้าปากเป็นยังไงคำแรกเนี่ยจะต้องมีครบทั้งใบกะเพราและหมูกรอบและข้าวเอาไข่ขาวนิดนึงคำที่1ได้ไหมไข่แดงสุกไปหน่อยไข่แดงสุกไปหน่อยนะลุงม่อนผมอยากโรยแม็กกี้หรือพริกน้ำปลาหรอได้หว่าคิดว่าคนดูต้องอยากเห็นจานเราแน่ๆพร้อมยังครับอ๋อที่ถ่ายอยู่ใช่ไหมครับเนี่ยคุณไปเข้ากันมาคลุกเลยคลุกขอนัวๆหน่อยลุงเจ้ารู้สึกว่าอันนี้จานกี่บาทนะลุงม่อน50 บาทสมราคาได้หมูกรอบเยอะดีของลุงม่อนยังไม่ได้เลยต้องใจเย็นรอนานไม่โกรธแล้วรสชาติใช้ได้มาตรฐานหมูกรอบเขาชิ้นใหญ่แล้วไม่แข็งเยอะไปแล้วแบบไม่แบบกรอบกับแข็งอ่ะเมื่อกี้ไปแอบดูมาวิธีทำคือเขาทอดหมูกรอบทอด2ทีที่เห็นน่ะเขาทอดชิ้นใหญ่เสร็จแล้วอ่ะเขาหั่นก่อนหั่นเป็นชิ้นย่อยๆเสร็จแล้วก็ไปทอดอีกทีนึงแล้วถึงเอามาทำอาหารจะเห็นว่าผิวของหมูกรอบอ่ะมันมีความเกรียม2ทีมันก็เลยอร่อยกว่าเคี้ยวมันเป็นกากเป็นราดข้าวผ่านไป50นาทีลุงจ้อนกับลุงเอกก็ได้กินนะครับแล้วลุงม่อนก็มาแล้วขอบคุณมากครับผ่านไปอีก5 นาทีนี้หมูกรอบผัดผงกะหรี่ ผมมันจะกินหมูกรอบผัดผงกะหรี่กะหรี่ข้าวให้กะหรี่ข้าวหอมกะหรี่หน่อยโอ้โหอร่อยไหมเป็นหมูมะจานม่อนของม่อนอร่อยกลายเป็นกะเพราธรรมดาเกินไปเมนูนี้ข้าวหน้าเย็นดิบใช้ได้แบบถ้าสั่งเมนูนี้ไปอีกต่อผัดผงกะหรี่สั่งอีกดิ100 ชั่วโมงไม่เอาร้อนเลยไปอันนี้ลุงจ้อนแอบจิกจากชามลุงม่อนมาหมูกรอบผัดผงกะหรี่ลองดูอันนี้คือข้าวผัดรถไฟหมายถึงเด็กนั่งรถไฟไปเที่ยวเชียงใหม่ไปเที่ยวหาดใหญ่นั่งกันข้ามคืนนะออกจากหัวลำโพง6 โมงทุ่ม 1ไปถึงเช้าอีกวันหนึ่งหิวโอ้แต่ว่าในรถไฟเขาจะมีเขาเรียกว่าสิ่งที่เรียกว่าตู้เสบียงใช่ป่ะรถเสบียงแล้วเขาก็จะมีเนี่ยข้าวผัดรถไฟนี่จะมีแบบลักษณะพิเศษก็จะเป็นข้าวเม็ดล้วนๆแล้วก็ใส่มะเขือเทศใส่หัวหอมกับผักที่มันไม่ใช่หมูกรอบอันนี้ก็เป็นหมูชิ้นนะครับคือนั่งตรงเนี้ยหอมมากอ่ะหอมกระทะมากๆเดี๋ยวต้องแบ่งให้ทั้งลุงจ้อนทั้งลุงเอกกินนะครับลุงเอกลุกไปเสียม้าเราก็ลุงม่อนผมขอลองด้วยนะเอาเลยครับรถไฟเอาเลยครับถ้าให้ผมตั้งชื่อผมจะเรียกว่าปูนฟรายไรซ์เหรอโอ้หอมมากหอมมันคือข้าวผัดซีอิ๊วดำมันนะเนี่ยปูนไฟไรซ์คิดว่ามีซีอิ๊วดำในนี้ตามลุงจ้อนว่าแหละลุงเลยครับขอให้ลองครับรสซีอิ๊วดำมันเยอะคิดว่าเด็กเป็นเมนูเด็กๆชอบนะรสแบบเด็กหน่อยข้าวผัดต้องข้าวแบบเนี้ยข้าวเป็นล้วนเลยล้วนเนี้ยอร่อยว่าเขากินเข้าไปแล้วมันรสหวานของซีอิ๊วดำมันเยอะลุงเอกเขาไม่ค่อยชอบหวานๆนะแต่รสเป็นเปลือยเหมือนผัดซีอิ๊วแต่ลุงจ้อนน่ะลุงจ้อนไม่ติดเรื่องหวานนะลุงจ้อนชอบหวานจะส่งมาเลยร้านนี้ดีคือหมูเนี่ยหนานุ่มเหมือนหมูหมักมาลุงม่อนหายหมดแล้วอ่ะอย่างรวดเร็วบ่าย โมง 25 นาทีเรามาถึงร้านตอนบ่าย โมง 15 นาทีเที่ยงไหมครับลุงม่อนเที่ยง15 นาที20 นาทีกินหมด4 จานเรียบร้อยไม่เหลือใช้เวลารอนานกว่าการกินอร่อยครับเป็นเท่าไหร่จ่ายเงินไปแล้วกี่บาทไม่แพงให้ทายเท่าไหร่ลุงจ้อนว่านะข้าว1 2 3ข้าว4 จานน้ำ2 ขวดน้ำแข็ง3 แก้วแถมฟรีน้ำแข็งฟรีหรอฟรีลุงจ้อนทายว่า210 บาทแม่นจังวะเป๊ะไหมเป๊ะเลยก็ตกจานหนึ่งเกือบ50 บาทบางคนยังเป็นบางอย่างไม่ถึง50 บาทลุงเมื่อกี้ราคาเข้าหูพอดี210 บาทมื้อนี้210 บาทโอเคครับลุงจ้อนรู้แล้วว่าเขาขายดีเพราะอะไรเพราะว่ารสชาติอร่อยแล้วก็ราคาน่ารักเพราะค่าของชีพของมันสูงเนี่ยเดินเข้า3 ย่านวิภาหรือว่าเข้าห้างเนี่ยมันราคาสูงคิดแบบนี้ใช้ได้ราคาสตรีทฟู้ดเมืองไทยรสชาติดีหมูชิ้นใหญ่วันนี้ลุงม่อนพาเพื่อนมากินร้านตรอกหมูกรอบอยู่ตรงตรอกเล็กๆในตลาดสามย่านนะครับริมถนนพระราม4ครับลุงเอกให้อะไรชนะให้เนื้อหมูกรอบเนื้อหมูกรอบโอเคนะข้าวผัดยังออกหวานไม่หน่อยก็เลยไม่ถูกปากเท่าไหร่แต่ว่าตัวเนื้อตัวข้าวอร่อยข้าวเหมาะสำหรับการทำข้าวผัดสำหรับลุงจ้อนอร่อยทุกอย่างเพราะลุงจ้อนเป็นคนอร่อยง่ายได้มาตรฐานลงพุงลุงเยี่ยมหมูกรอบผัดผงกะหรี่อร่อยมากอร่อยมากน่าสั่งเมนูนี้น่าสั่งอาจจะต้องรอหน่อยเพราะว่าคงสั่งไม่เยอะโอเคถ้ารู้ทริคในการสั่งหน่อยก็จะเสียเวลาน้อยกว่านี้เยอะเราไม่รู้ทริคในการสั่งก็เลยต้องนั่งรอนานหน่อยเมื่อกี้น้องที่นั่งอยู่โต๊ะข้างๆบอกว่าพี่ครับพี่ไปถามเลยว่าหน้ากระทะเขาทำอะไรอยู่แล้วต่อ สั่งแทรกเข้าไปเพิ่มเข้าไปเขาเรียกเสริมเอาด้วยอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวจะได้เลยได้เร็วมากโอเคฝากกดไลค์กด Subscribe ช่อง The Uncles Channel ครับขอบคุณครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม